ล่าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และพนมมือไหว้ทูลหลวงตาด้วยความสักการะครับผมกล้องพาหญิงไปไหมพี่เต้กล้องพาหญิงไปหรือเปล่าเจ้าหน้าที่นะเอาโยมทุกคนอาราธนาธรรมพร้อมๆกันเลยว่าดังๆให้ศีลก่อนแล้วมีศีลนะรับศีลก่อนเอาโยมท่านไปครับสิต้องไปยิงไปครับยังยังยังมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสังฆังสรณังกัจฉามิ โพธิยัมปิ
ธัมสรณังกัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะกัมมันตังนิพพิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิปะฏินนาทานาเวรมณีสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิวันนี้องค์หลวงตาจะเป็นองค์แสดงธรรมขอทุกท่านอยู่ในความสงบนั่งตามสบายนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาองค์หลวงตาท่านยังอยู่กับเราท่านไม่ได้จากไปไหนฟังให้พวกเราฟังเลยที่หลวงตาพูดเนี่ยเป็นธรรมเทศนาที่ทันเวลาอยู่ตลอดมีแต่ท่านศีระร่างกายของหลวงตาท่านจากไปส่วนธรรมะของหลวงตายังอยู่กับพวกเราคำว่าความหลงก็เหมือนเราเดินทางย่อมสำคัญทางที่ผิดนั้นว่าเป็นทางถูกแล้วก็เดินไปถ้าไม่หลงแล้วก็ไม่เดินตามทางผิดเดินตามทางที่ถูกเรื่อยๆไปถ้าไม่หลงก็ไม่ทำผิดไม่พูดผิดไม่คิดผิดไม่ถือผิดผลก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเราการหลงทางก็เป็นโทษอันหนึ่งที่ทำให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าๆการทำผิด
การพูดผิดการคิดผิดก็ทำให้ทั้งเสียเวลาทั้งเป็นทุกข์แก่เรานี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการทำผิดพูดผิดคิดผิดพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อให้ทราบว่าจิตใจเราเป็นผู้มีความเห็นผิดอยู่เสมอพยายามแก้สิ่งที่ผิดอยู่ภายในจิตใจเพื่อจะได้ระบายออกในทางกายวาจาและทางใจเสียเองเป็นความถูกต้องดีงามผลจะพึงสมหวังเพราะเหตุที่ถูกต้องผลย่อมดีเสมอไปถ้าเหตุที่ผิดผลนั้นจะลบล้างไม่ได้หรือจะปิดกั้นไว้ไม่อยู่ต้องแสดงเป็นความทุกข์ออกมาแล้วคำว่าความหลงนี้เมื่อเราจะนับจำนวนคนที่หลงนี้จะมีสักเท่าไหร่คนที่รู้จะมีสักเท่าไหร่ถ้าจะเทียบกับคนรู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นั้นก็เหมือนเอามือไปหย่อนลงแม่น้ำมหาสมุทรฝ่ามือของเรานี่กว้างขนาดไหนแม่น้ำมหาสมุทรกว้างขนาดไหนสัตว์โลกที่ลุ่มหลงอยู่ในวัฏสงสารนี้มีจำนวนมากเป็นไรในแม่น้ำมหาสมุทรยังแคบแต่เพียงเป็นข้อเทียบเคียงกันได้เท่านั้นว่าผู้ที่รู้มีจำนวนน้อยผู้ที่หลงมีจำนวนมากเทียบกับแม่น้ำมหาสมุทรสำหรับความกว้างขวางและมีมากมายของสัตว์โลกที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงผู้ที่รู้ที่สามารถเอาตนรอดพ้นไปได้ก็มีจำนวนเท่าฝ่ามือถึงคำว่าความหลงเพียงคำเดียวเท่านี้มันถูกกับทุกรูปทุกนามบรรดาสัตว์และบุคคลที่มีวิญญาณครองกระเทือนไปทั่วโลกธาตุรวมแล้วทั้งสามโลกธาตุเป็นที่อยู่แห่งความแห่งสัตว์ผู้ลุ่มหลงทั้งนั้นผู้ที่รู้จริงๆไม่อยู่สัตว์โลกจึงอยู่ด้วยความหลงไม่ว่าท่านว่าเรามีจำนวนมากอย่างไรเราไม่อาจจะนับได้ทั้งที่เป็นรูปกลางมองเห็นด้วยตาเนื้อทั้งที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อก็อยู่ในอำนาจแห่งความหลงเป็นสิ่งครอบงำไว้และผู้ที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้อุบายวิธีการแก้ความหลงนี้ก็มีน้อยมากครั้งแรกก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบเรื่องความลุ่มหลงแล้วปรากฏเป็นความรู้อันแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมานำธรรมที่เป็นเครื่องแก้ความหลงและโทษแห่งความหลงคุณค่าแห่งความรู้นำมาแสดงแก่โลกเรียกว่าแสดงทั้งเหตุทั้งผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจนกระทั่งประชาชนผู้มุ่งหวังต่อความรู้ความฉลาดเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อยู่อย่างเต็มใจแล้วได้รับฟังก็เกิดความเชื่อความหนุนใจประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านจึงกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาโดยลำดับลำดาที่เราให้นามว่าสาวกอรหันต์ท่านเป็นลำดับมาเช่นนี้และท่านเหล่านั้นค่อยปรินิพพานไปเรื่อยๆหรือร่วงโรยไปโดยลำดับมีความมืดมิดปิดตาก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นทั้งโลกก็เต็มไปด้วยความหลงผู้ที่จะมาชี้แจงสั่งสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงในความหลงทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีก็จะแล้วโลกนี้จึงอยู่ด้วยความมืดมิดปิดตากันถึงจะมีหูตาสว่างอยู่ก็สว่างไปตามเรื่องของโลกไปเสียไม่ใช่สว่างด้วยความจริงคือรู้จริงเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าและสาวกมันก็เลยกลายเป็นหูหนาตาเถื่อนคำว่าเถื่อนก็คือปลอมตามีอยู่ก็ปลอมหูมีอยู่ก็ปลอม
คือรับทราบได้ได้ยินแต่สิ่งที่จะสิ่งที่จอมปลอมเข้ามาแทรกสิงจิตใจของเราให้มืดมิดขึ้นไปโดยลำดับเพราะการได้เห็นการได้ยินเป็นต้นเรื่อยมาสิ่งที่แสดงออกทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จะให้หลงธรรมชาติของจิตก็มีความรุ่มหลงอยู่อย่างเต็มตัวอยู่แล้วก็ยิ่งเข้ากันได้ง่ายความจริงจริงแทรกเข้าไปได้ยากเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมซึ่งเป็นความจริงจิตจึงฝืนเสมอไปแต่สิ่งที่จิตชอบก็คือสิ่งที่เต็มเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ภายในใจจนมองหาใจไม่เห็นแล้วนั้นที่เรียกว่าของปลอมทั้งสิ้นอันใดที่ปลอมกับของปลอมก็เข้ากันได้ง่ายเช่นเดียวกับคนชั่วต่อคนชั่วเข้ากันได้ง่ายเป็นเพื่อนเป็นมิตรสนิทสนมกันดีหลายคนดีก็เข้ากับคนดีแต่มีจำนวนน้อยเป็นพวกของใครของเราไปพวกของความหลงข้างนอกก็เรื่องหลงข้างในก็เป็นผู้หลงเมื่อเข้ากันแล้วมันก็เข้ากันได้อย่างสนิทเชื่อได้ง่ายเพราะเคยเชื่อมาแล้วการที่จะปฏิบัติเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้ออกจากใจจึงต้องฝืนมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆฝืนมาเป็นลำดับลำดาเพราะเคยถูกมัดมาจนแน่นจนกระดิกตัวไม่ออกและไม่สนใจที่จะกระฉุดลากตัวเองออกจากสิ่งนั้นเมื่อได้รับการแสดงจากพระพุทธเจ้าหรือได้ดูตามตำรับตำราอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องออกมาจากสวดคาถาธรรมจึงได้มีความสนใจประพฤติปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝืนสิ่งเหล่านี้อยู่โดยดีดังพวกเราประพฤติปฏิบัติอยู่แบบนี้ก็ออกมาจากคนเรื่องใจของคนย่อมเหมือนคนแม้จะออกมาอยู่ในวัดแล้วความรู้สึกอันดั้งเดิมย่อมมีอยู่ภายในใจเสมอคือความขี้เกียจมักง่ายความคล้อยตามสิ่งที่เคยคล้อยความเชื่อสิ่งที่เคยเชื่อย่อมฝังใจอยู่อันนี้การที่จะฝืนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความลำบากลำบนอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติแม้จะมีความมุ่งมั่นต่ออัตตธรรมมากน้อยเพียงไรก็จำต้องได้ฝืนสิ่งที่เป็นฝักเป็นหนามอยู่ภายในจิตใจของเราโดยอยู่โดยดีการปฏิบัติธรรมจึงเป็นของยากของลำบากเพื่อจะเปิดสิ่งที่ปิดบังทางด้านจิตใจของเรานี่ให้ออกให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นตนเห็นกายเห็นอัตเห็นธรรมภายในจิตใจจนกว่าจะได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีกำลังในความสามารถความเชื่อความยังสายความมุสาพยายามจากนั้นก็ค่อยสะดวกสบายถึงจะยากลำบากผลก็ปรากฏอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นเหตุให้ฟื้นกันไปด้วยความพอใจที่จะเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนความสงบสุขที่เคยมีอยู่แล้วให้มีความสว่างสวายยิ่งขึ้นแล้วพอสัมพันธ์ก็คือให้เห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ด้วยความหลงยืนอยู่ด้วยความหลงนอนอยู่ด้วยความหลงเดินไปด้วยความหลงในยาบททั้ง4เป็นไปด้วยความหลงมาเกิดก็มาด้วยความหลงมาอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความหลงจะไปข้างหน้าก็ไปด้วยความหลงเมื่อเราเห็นโทษสิ่งนี้อยู่โดยสม่ำเสมอภายในจิตใจอยู่แล้วก็เป็นเหตุจะให้มีความอุตสาห์พยายามที่จะแยกแยะสิ่งนี้ออกจากใจพอมีทางเล็ดลอดไปได้ตามกำลังความสามารถของเราอย่างไรก็อย่าลืมคำว่าพุทธังสรณังกัจฉามิอะไรก็ตามให้ระลึกถึงนั่นเสมอทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลที่พระองค์ทรงดำเนินมาก่อนแล้วและได้ทรงรับผลมาเป็นที่พอพระทัยจะนำมาประกาศสอนโลกทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไรความทุกข์ความลำบากก็ไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้ความรู้ความเห็นก็ทรงรู้แจ้งเห็นชัดไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับนำธรรมที่เปิดเผยนั้นมาสั่งสอนโลกให้ได้มีความเปิดเผยไปตามๆพระองค์ท่านที่เรียกว่าตามเสด็จพระองค์ท่านธรรมังสนังคัจฉามิก็ไม่มีอันใดที่จะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าธรรมบรรดาในโลกทั้ง3คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกส่วนแรกตั้งแต่เป็นสิ่งกดท่วงความหลุดพ้น
คือความสุขอันเกษมสำราญความสุขอันเกษมสำราญที่มีใจเป็นธรรมล้วนๆนั้นท่านเรียกว่าธรรมอันประเสริฐก่อนที่จะได้ครองธรรมเหล่านี้ได้รู้เห็นธรรมเหล่านี้ก็ต้องได้ฝ่าฝืนบึกบึนเต็มกำลังความสามารถด้วยกันแต่จะยากลำบากเพียงไรก็ตามให้ถือว่านี่คืองานเพื่อความก้าวไปให้พ้นจากกองทุกข์ไม่ใช่งานเพื่อความร่มจมเราอย่าถือความตายยึดความตายมาฝังไว้ในจิตใจในประการที่สามก็ให้ระลึกถึงพระสงฆ์สาวกท่านเป็นคนเหมือนกันกับเราออกมาจากสกุลต่างๆเวลาออกมาท่านก็เป็นคนออกมาบวชเป็นพระแล้วก็คือคนเป็นพระท่านอุตส่าห์พยายามดำเนินท่านอย่างไรท่านจึงได้เป็นสนังคัจฉามิของพวกเราท่านก็เป็นคนเหมือนกันทำไมท่านเลิศท่านประเสริฐยิ่งกว่าเราเรายึดนี้เป็นหลักท่านหากว่าท่านไม่มีความอุตส่าห์พยายามความฝ่าฝืนจึงท่านจะเป็นผู้วิเศษวิโสพอเป็นสนะของโลกได้อย่างไรเรายึดนั่นเป็นหลักใจจะเอาความตายเข้ามาฝังไว้ในหัวใจทั้งๆที่หัวใจคือความรู้นั้นไม่เคยตายเราจะเอาความตายเข้าไปฝังไว้ในใจเราเอาป่าช้าไปทับถมหัวใจเราจะทำอะไรกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายไม่ทราบว่าความตายมันมีความหมายกว้างแคบขนาดไหนอะไรเป็นผู้ตายใจเป็นมาอย่างนี้ไม่เคยตายแต่ไหนแต่ไรมาเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆที่โลกทั้งหลายว่าเกิดว่าตายเปลี่ยนรูปร่างคือตายแล้วก็ไปถือปฏิทินวิญญาณเอาใหม่เรื่อยเรื่อยเรื่อยสูงสูงต่ำต่ำรุ่มดอนตามยถากรรมหรือตามบุญตามกรรมที่ตนได้สร้างสมอบรมมามากน้อยส่วนใจเองไม่เคยตายจึงไม่ควรเอาความตายไปผูกมัดจิตใจพูดง่ายๆไม่ควรเอาความตายไปแฝงคอหัวใจจะเป็นการสร้างอุปสรรคสร้างความท้อถอยความอ่อนแอความภาคเพียรให้แก่ตนแทนที่จะผ่านไปได้ก็ความกลัวตายก็ไปปิดกั้นทางเดินเสียก็ไปไม่ได้นั่นสิ่งไม่มีอย่าไปหาเรื่องใส่สิ่งไม่มีมันเกิดโทษแก่ตนเองคำว่าสิ่งไม่มีคืออะไรคือความตายนั้นไม่มีแก่ไม่มีอยู่ในจิตเป็นธรรมชาติไม่ตายแม้จะมีกิเลสตัณหาอาสวะปกคลุมอยู่มากน้อยเพียงไรก็ตามจิตก็เป็นผู้ทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ยอมคิดหายสลายตัวไปเพราะด้วยความคิดหายเพราะทุกข์ทั้งหลายบีบคั้นทำลายเลยเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเป็นจิตอยู่เช่นนั้นแม้จะตกในนรกอเวจีก็ไม่ตายหากทนทุกข์ทรมานตามความหนักเบาแห่งกรรมที่ตนทำมาเท่านั้นแล้วมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามก็คือจิตดวงไม่ตายนี่แหละไปในขณะนี้ก็อยู่ในธาตุในขันธ์อันที่เราเห็นอยู่นี่ธาตุขันธ์นี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเราจิตมาอาศัยธาตุนี้อยู่แล้วจิตนี้ก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นการพิจารณาเรื่องทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจโอ้หนังเนี่ยเอาดับจ้ะไม่ได้เรื่องเวลาจะพิจารณามีทุกขเวทนาเป็นต้นแล้วก็กลัวแต่ตายนี่คือสร้างขวากสร้างหนามหยุดกั้นทางตัวเดินให้เดินไปไม่ได้ความจริงมีอยู่ไม่ยอมเดินเพราะความหลงบังคับนั่นเองความหลงบังคับคือความไม่รู้บังคับคืออะไรกลัวตายทั้งที่ความตายไม่มีอยู่ภายในจิตแต่ก็กลัวตายเราเคยเชื่อกิเลสคำว่าตายนี่มานานจะทำอะไรก็กลัวแต่ตายกลัวแต่ตายทำท่านถึงแก้เข้าไปตรงนี้ให้เข้าถึงความจริงว่าจิตไม่ตายนี่คือความจริงสิ่งเหล่านั้นสลายตัวลงไปตามสภาพของมันมันก็ไม่ตายแล้วพิจารณาทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยภายในธาตุในขันธ์ให้กำหนดพิจารณาตามความจริงของมันเพราะมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างหากเราไม่พิจารณาความจริงให้เห็นตามความจริงแล้วจิตของเราจะไม่เว้นที่จะต้องหวั่นไหวที่จะต้องเป็นทุกข์ลำบากลำบนมากมายในขณะที่ร่างกายจะสลายตัวไปที่เรียกว่าตายถ้าจิตพิจารณาตามธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ควรจะเอาป่าช้าไปตั้งไปในจิตไม่ควรจะเอาป่าช้าเอาความตายเป็นมัดจิตซึ่งไม่ใช่ผู้ตายให้กลายเป็นความอ่อนแอท้อถอยไปได้นี่คือสร้างขวากสร้างหนามไม่อีกกั้นทางตนเองให้หาทางเดินไปไม่ได้ความจริงมีอย่างไรให้พิจารณาลงไปตามความจริงอ้าวทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยภายในธาตุขันธ์จะหมดทั้งตัวนี่ก็ให้ทราบว่าทุกข์นี้มีอยู่รอบตัว
แต่ไม่ใช่จิตทุกขเวทนาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาฟังเวทนาอนิจจาคือยังไงมันมีเกิดขึ้นได้มีตั้งอยู่ได้มีดับมีสลายไปได้นี่มันอนิจจาหรืออนิจจังเวทนาอนัตตามันเป็นสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นโดยตัวเองก็ไม่ได้สำคัญมาตนเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอะไรทั้งหมดแต่เป็นความปรากฏขึ้นแห่งสภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้นให้จิตผู้ที่เป็นนักรู้อยู่ตลอดเวลาให้รู้สิ่งนี้ตามความจริงของมันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้จะมาประหารจิตให้คิดหายเราจึงไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งที่จะเห็นตามความจริงของทุกขเวทนาที่ปรากฏตัวขึ้นมาสัญญาก็หลอกว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานี่ทุกข์มากนะนี่ทุกข์มากเดี๋ยวตายนะแต่นั่นมันหลอกให้เราทราบว่าสัญญานี่ก็เกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละเป็นอาการของจิตแต่กลับมาหลอกจิตให้เอ็นเอียงให้วันไหวไปได้ถ้าจิตไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่ทราบความจริงของสัญญาว่าอนิจจาว่าอนัตตาความจริงสัญญาอนิจจาจะมาทำลายจิตใจเราได้ยังไงสัญญาอนัตตาเนี่ยมันก็เป็นสภาพอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับขันธ์ทั้งหลายไม่มีอะไรผิดแปลกกันรูปังอนัตตานั่นฟังดิรูปังกับอนัตตาจะอาศัยมันที่ตรงไหนจะว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันอนัตตาอนัตตาก็บอกชัดๆอยู่แล้วว่าไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นของใครเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นหรือถ้ารูปก็สักแต่ว่ารูปแห่งธาตุเนี่ยเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะไปคว้ามาทับผมจิตใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนไปอย่างไรเพราะเวทนานั้นก็เป็นของร้อนอยู่แล้วแบกขามเข้ามาเผาตนทำไมถ้าเป็นความฉลาดแล้วจะไม่ไปยึดต้องพิจารณาตามความจริงของมันทุกขนาดไหนรู้ตามความจริงของมันเพราะจิตเป็นนักรู้ไม่มีถอยเรื่องรู้อยู่กับจิตขอให้ส่งเสริมสติเป็นผู้คอยกำกับให้ดีแม้ขณะที่จิตจะดับก็จะไม่เผลอเพราะสติกำกับกับจิตจิตทำหน้าที่รู้ความหมายต่างๆหรือพิจารณาแยกแยะต่างๆก็เรื่องของปัญญาแยกแยะให้เห็นชัดตามเป็นจริงนี่ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในการเรียนตัวเองตามหลักศาสนาที่ให้เรียนรู้ตัวเองโลกวิถีทำไมรู้แจ้งเห็นจริงในโลกในขันธ์นี้แล้วจะหมายถึงโลกวิถีอันใดนี้เป็นอันดับแรกทีเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าโลกวิถีรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกของพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้แจ้งธาตุแจ้งขันธ์เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะนี้โดยสิ้นเชิงก่อนแล้วถึงจะไปรู้สภาพแห่งโลกทั้งหลายทั่วๆไปที่เรียกว่าโลกวิถีทั่วๆไปคุณสมบัติของสาวกในตอนนี้ก็มีได้เหมือนกันเช่นโลกวิถูรู้แจ้งโลกในธาตุในขันธ์ของท่านโดยรอบครอบขอบคิดไม่มีอันใดเหลือหลอดที่จิตจะติดข้องในสิ่งนั้นแม้แต่น้อยนี่เรียกว่าโลกวิถูให้เห็นโลกวิถูภายในธาตุในขันธ์ธาตุขันธ์ไม่เป็นภัยต่อผู้ใดถ้าความหลงไม่ไปก่อกวนไม่ไปก่อเรื่องก่อราให้มาเป็นภัยกับตัวเองไม่มีอะไรเป็นภัยทุกข์ก็ไม่เป็นภัยแก่ใครเป็นความจริงของมันอย่างหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาพิจารณาลงให้เห็นชัดจิตเป็นรากเป็นสาระสำคัญภายในตัวอยู่ทำไมจึงไปหลงไปงมงายไปจับนั่นคว้านี้ให้เอาสิ่งนั้นมาเผาตนเองทุกข์อยู่กับเขาก็ไม่มีความหมายอะไรเช่นเดียวกับไฟมันจะก่อสูงเกินเปลวมันจุดฟ้าก็ตามถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันเราถอยตัวให้ห่างนั่นก็มีแต่สภาพเปลวไฟเท่านั้นไม่สามารถที่ยังความร้อนให้มาสู่ตัวเราได้แต่ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟต้องเผาแน่ๆมีทุกขเวทนาก็เหมือนกันมันเป็นความจริงอันหนึ่งของมันที่แสดงอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้เมื่อจิตของเราก็รู้ด้วยสติปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปตามความจริงอยู่แล้วสภาพความร้อนที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของเวทนานั้นก็ไม่สามารถที่จะแผ่เผาจิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามด้วยได้เลยมีชื่อว่าเรียนธรรมเวทนาก็เป็นธรรมสัญญาก็เป็นธรรมสังขารก็เป็นธรรมวิญญาณก็เป็นธรรมรูปกายนี่ก็เป็นธรรมถ้าเราเป็นธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมหมดถ้าเราเป็นผู้หลงเป็นอธรรมโง่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นข้าศึกต่อเราได้นี่ตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อกิเลสตัณหาอาสวะหรือจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อกิเลสตัณหาอาสวะอันนี้เหล่านี้เป็นตนหมดรูปก็เป็นตนเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราอะไรๆเป็นเราหมดความโลภสงสารเป็นเราหมดพอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงย่างย้ายไปบ้างเล็กน้อยใช่หายไปเลยเป็นทุกข์นั่นนี่แหละเครื่องก่อควรเครื่องทำลายเกิดขึ้นจากความสำคัญของจิตด้วยความลุ่มหลงว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราอะไรเปลี่ยนแปลงไปน้อยจึงเหมือนกับมาฟันหัวใจเราให้ขาดทลายไปด้วยกันเป็นทุกข์ไปหมดนี่ถ้าเรื่องของธรรม
ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่เป็นเช่นนั้นรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาให้ทราบชัดว่านี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงด้วยพอจะอาศัยได้อย่างไรบ้างอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเป็นสภาพมันกลางๆอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันเวทนาก็เช่นเดียวกันเป็นธรรมชาติกลางๆอยู่ตามหลักความจริงของมันสัญญาก็เป็นธรรมชาติกลางๆถ้าเราไม่ไปหลงมันเสียเท่านั้นทั้งขันธ์วิญญาณเหมือนกันเป็นธรรมกลางๆขอให้จิตของเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงจิตก็เป็นกลางได้เมื่อจิตเป็นกลางจิตก็เป็นความจริงขึ้นมาเมื่อจิตเป็นความจริงขึ้นมาสิ่งนั้นก็เป็นความจริงเพราะสิ่งนั้นเป็นความจริงมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นเพียงเราหลงไปสำคัญมันหมายเท่านั้นนี่คือหลักธรรมให้เห็นตามความจริงความตายตัดออกอย่าให้เข้าไปแทรกสิงจิตได้จะกลายเป็นความท้อถอยแย่และล้มละลายไปได้เพราะคำว่าความตายนั้นเป็นสิ่งจอมปลอมที่สุดที่กิเลสมันเสกสรรหลอกลวงมาเป็นเวลานานทั้งที่จิตไม่ตายแล้วยานกลัวตายไปทำไมถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมแล้วจะกลัวตายไปหาอะไรอะไรตายไม่มีอะไรตายจิตก็เป็นจิตเป็นจิตมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ก่อภพก่อชาติที่ไหนก็มีแต่เป็นเปลี่ยนร่างไปตามกรรมวิบากทั้งนั้นส่วนจิตไม่ตายนี่หลักเดิมก็เป็นมาอย่างนี้ทีนี้เวลาพิจารณาเวทนาทำไมจิตจะตายแล้วทำไมเราถึงกลัวตายอะไรตายค้นหาความตายให้เห็นชัดเจนลงด้วยความจริงอีกเช่นเดียวกันจะไม่กลัวความตายเพราะความตายไม่มีมีแต่ความเสียสันปั้นยอกันธรรมดาตามโลกสมมุติก็ได้แก่อวิชชานี่แหละพาโลกให้เป็นไปอย่างนี้พาโลกให้ตั้งชื่อทางนามไปอย่างนี้ความจริงแล้วไม่มีอะไรตายพิจารณาให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ไม่ตายจิตยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาจิตผู้กลัวตายนั้นยิ่งเห็นชัดตัวเองขึ้นมาว่าโง่ที่สุดคำว่ากลัวตายนั้นหรือจิตที่กลัวตายคือจิตโง่นะกำหนดให้เห็นชัดเจนแล้วไม่มีกลัวเมื่อจิตไม่ตายแล้วมันก็สนุกพิจารณาเลยอะไรจะเป็นขึ้นขนาดไหนก็พิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นผลเพราะจิตนี้ไม่อั้นต่อการรู้กับสิ่งทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้พยายามสั่งสมสติตั้งสติให้ดีจะรู้ทุกระยะจนกระทั่งขณะที่ขาดจากการระหว่างขันธ์กับจิตคือจะตายตามโลกสมมุตินั่นแหละก็รู้อยู่ทุกระยะจนกระทั่งขาดออกจากกันเป็นวาระสุดท้ายนี่คือรู้อันหนึ่งรู้ที่สองรู้จนกระทั่งขณะกิเลสจะขาดออกจากจิตไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยก็รู้ทุกระยะจิตไม่เคยลดละความรู้รู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาอากาลิโกแล้วจิตจะตายไปไหนจะเสกสรรให้มันเป็นอะไรอีกจะจับไปยัดใส่ป่าช้าเหมือนสิ่งทั้งหลายนั่นเหรอจิตไม่ใช่กองป่าช้าให้เอาจิตนี่แหละพิจารณาสิ่งนั้นชัดเจนแล้วเราจะได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในวงแห่งการพิจารณาอยู่ในขันธ์ในธาตุในขันธ์อันนี้จะเป็นขันธ์ใดก็ตามถ้าได้จ่อสติปัญญาลงไปจะเห็นชัดเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาในเวลาที่มันเกิดขึ้นมากๆหรือในวาระสุดท้ายเราให้ฝึกซ้อมมาเสียตั้งแต่บัดนี้จะให้เสียท่าเสียทีของการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อแพ้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะเพื่อความเห็นจริงเพื่อผ่านพ้นสิ่งนี้เพื่ออยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มากดขี่บังคับจิตใจของเราได้ให้เป็นอิสระภายในจิตใจจิตจะเป็นอิสระได้ด้วยเหตุใดด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการพินิจพิจารณาไม่ลดละไม่ท้อถอยเป็นกับตายก็ให้เห็นความจริงเท่านั้นเป็นจุดใหญ่เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องอันนี้เป็นเรื่องกติธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องไปกั้นกลางห่วงห้ามเขาเพราะเป็นหลักธรรมดากั้นกลางห่วงห้ามก็ไม่อยู่นอกจากจะก่อความทุกข์ขึ้นมาในเมื่อสิ่งนั้นไม่สมหวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันใดที่เป็นตามความจริงให้ปล่อยไปตามความจริงอย่าไปขุดบ้านขุดเรือนขุดเรือนขวางถนนหลวงจะถูกปรับหมายใส่โทษนี่คือถนนหลวงนั่นแหละคติธรรมนาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้แต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้เห็นตามความจริงปล่อยวางตามลำดับห้องใหม่แล้วเราก็จะมีความสุขความสบายนี้กิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องหลอกลวงไงเป็นเครื่องให้ทุกข์เราถ้าแก้กิเลสด้วยสติปัญญาแล้วจะหมดไปความสุขความสบายความเห็นชอบความสว่างสวายจะเกิดขึ้นภายในจิตใจใจที่ดวงที่ว่ากลัวตายก็ตายจะหมดความกลัวแล้วจะมาเห็นโทษตัวเองและตำหนิตัวเองว่าโอ้ความกลัวตายมาตั้งเวลาหลายปีทั้งนั้นจำความได้จนกระทั่งถึงบัดนี้โกหกเราทั้งเพลนะ
คนจริงๆแล้วความตายไม่มีมีแต่ความกินเต็มตัวนะพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนักรบต้องสู้เอาจนชัยชนะถ้านักหลบแล้วก็มีแต่หลบๆซ่อนๆหลบๆหลีกๆจะเอาความกินที่ไหนไม่ได้เวลาทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยก็มีแต่ความกวนกวายความกวนกวายก็มีใครช่วยได้ใครจะช่วยได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองไม่มีใครช่วยได้มีสติปัญญาเท่านั้นจะช่วยความโกรธกวานี้ให้หายสงบได้เลยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ลมหายใจจะขาดไปไม่มีสะทกสะท้านเลยนี่คือความจริงขอให้จริงในใจเถิดใจของใครเหมือนกันหมดถ้าได้รู้ความจริงเพราะความจริงนี่เหมือนกันเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วจิตจะเป็นเหมือนกันหมดไม่มีความสะทกสะท้านเพราะรู้ตามความจริงแล้วตื่นอะไรความที่ตื่นก็ความไม่รู้จักความไม่รู้ความจริงนั่นเองถึงได้ตื่นตื่นมากตื่นน้อยตามความรู้มากรู้น้อยหรือหลงมากหลงน้อยต่างกันถ้ารู้ซะจริงๆรอบภายในจิตใจตลอดตัวถึงแล้วจะไม่ตื่นเรื่องความเป็นความตายเสมอกันผสมกับธาตุทั้งสี่เอามาจากไหนก็เอามาจากของมีอยู่ดินน้ำลมไฟเป็นของมีอยู่ในโลกเนี่ยผสมกันเข้ามาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายจิตก็เป็นของที่มีอยู่เนี่ยเขาอาศัยอย่างนี้แล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นเราเป็นของเราเวลาสลายไปแล้วจะไปไหนก็ลงไปธาตุจิตหน้าลงไปของเขาตามเดิมจิตก็เป็นจิตจะเป็นอะไรไปอีกถ้าจิตบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมทั้งแท่งเท่านั้นเราให้ชื่อว่าธรรมทั้งดวงก็ได้ธรรมทั้งแท่งก็ถูกจะเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้ไม่มีความต้องการอะไรให้การให้ช่วยให้นามขอให้ถึงความจริงด้วยประจักษ์ใจเท่านั้นเป็นที่พอไอ้เรื่องชื่อหลวงนามไม่จำเป็นในชั้นนั้นชั้นนี้ว่าไม่ท่านไหนก็ตามเถอะเหมือนอย่างเรารับทานอิ่มเต็มที่แล้วเวลานี้เราได้ชั้นไหนในการรับทานไม่ต้องไปถามหาชั้นภูมิมันเต็มภูมิแล้วก็อยู่เท่านั้นเองหรือว่าไงฝืนรับทานไปได้หรือมันพอดีแล้วก็รู้นี่จิตเมื่อมันถึงความพอตัวแล้วก็รู้ทำไมจะไม่รู้สันติโกพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบให้ผู้ปฏิบัติรู้เองนั่นเองด้วยตัวเองทั้งนั้นทำจนเป็นของกลางผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็รู้ความจริงนี่แหละการแก้ความหลงเราจะไปแก้กับสิ่งใดไม่ได้เรามาแก้ตัวของเราเองโลกที่ว่าเต็มด้วยความรุ่มหลงเราให้เต็มไปด้วยความรู้เราก็อยู่สบายในท่ามกลางแห่งโลกที่รุ่มหลงนี่เองอยู่ตรงนี้เอาร่างกายนี้จะเป็นไฟทั้งกองก็ให้เป็นจิตที่มีความรู้รอบไฟทั้งกองนี้แล้วเราก็อยู่ในท่ามกลางแห่งกองไฟด้วยความสุขสบายของเราเนี่ยมีจิตดวงเดียวเท่านี้ที่เป็นตัวเหตุสำคัญเพราะสิ่งที่จะเป็นตัวเหตุบังคับบัญชาอยู่ภายในนั้นโดยลำดับลำดับถ้าเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งอยู่ในดวงใจหรืออยู่ในหัวใจนั้นออกได้หมดด้วยสติปัญญาแล้วสบายเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีความหมายอะไรเรื่องเป็นเรื่องตายก็เรื่องความเปลี่ยนแปลงของธาตุเท่านั้นเองจิตแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามแล้วมีอะไรจะเป็นทุกข์ล่ะแสนสบายอยู่ที่นี่ให้พากันพิจารณาเอาชัยชนะในจิตใจของเราให้ได้แพ้เราเคยแพ้มานานแล้วเกิดผลประโยชน์อะไรผลประโยชน์แห่งความแพ้ก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากนะผลที่เกิดขึ้นจากชัยชนะจะเป็นอย่างไรเอาให้เห็นหน่อยพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยความชนะสาวกทั้งหลายท่านประเสริฐด้วยความชนะกิเลสอยู่เหนืออำนาจของกิเลสเป็นเหนืออำนาจของกิเลสเนี่ยเราอยู่ใต้อำนาจกิเลสมีความทุกข์แค่ไหนเราทราบด้วยกันทุกคนเอาพยายามเหนืออำนาจของความรุ่งหลวงเหล่านี้เราจะมีความสุขแค่ไหนไม่ต้องไปถามใครสันติโกจะประกาศขึ้นอย่างเต็มตัวภายในจิตใจขอให้นำมาปฏิบัติทำเหล่านี้อยู่กับใจของเราทุกขดเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันครอบหัวใจอยู่ล็อกหัวใจตลอดเวลามันออกหน้าออกตาอย่างออกหน้าออกตาเท่านั้นคนเราจึงออกหน้าออกตาตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดในโลกความจริงออกหน้าออกตาไม่ได้เพราะอันนี้มีอำนาจมากกว่าแล้วพยายามแก้ไขอันนี้ออกให้หมดจิตที่เป็นธรรมทั้งดวงนั้นจะได้ออกหน้าออกตาสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุไปหมดนี่เป็นอำนาจของจิตของธรรมแท้ผิดอำนาจของกิเลสอำนาจกิเลสมีมากเท่าไรทำโลกให้เดือดร้อนมากตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเมื่อจิตปราบกิเลสตัวเป็นพื้นภายออกมาแล้วกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาแล้วตัวก็เย็นโลกก็เย็นเย็นไปหมดนะเอาละจะยอดเป็นตรงนี้